อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทุกๆท่านที่ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพเรื่องวันนี้ก็มาพบกันที่วันพฤหัสบดีที่19กันยายนพระพุทธศักราช2567แรม2ค่ำเดือน10แล้วก็ต้องขออนุโมทนาทุกๆสถานีกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีวัดสามชุกวัดหนองไก่พร้อมด้วยผู้ติดตามทาง Facebook Live ที่กิตติเมธีซึ่งวันนี้คำรณแย้มเยือนพร้อมด้วยสมาชิกจำนวน706คนออนไลน์เข้ามาเตรียมพร้อมรับฟังขออนุโมทนาทุกท่านนอกจากนั้นก็ยังมีมณีแสงจันทร์เจเจบุมมาสมศรีลักษณะวิลาศพระครูสิริกวิวัฒน์โอมาก่อนใครเลยพระครูสิริกวิวัฒน์นี่นะอนุโมทนาทุกท่านและนะสมศรีนั้นบอกว่าน้อมนมัสกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุพร้อมเลยสมศรีบุญอินจากพิจิตรคุณครูเจเจบุมมาก็บอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะเช่นเดียวกันอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านวันนี้ก็มีภารกิจภาคเช้าออกไปตั้งแต่8โมงครึ่งหลังทำวัดเช้าแล้วก็ไปมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยไปประชุมคณะอนุกรรมการแปลพระไตรปิฎกว่ากันไปถึงบ่าย3โมงเศษเกือบจะครึ่งแล้วก็ออกจากลาออกไปก่อนไปวัดราชบำรุงหนองแขมมีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลรดน้ำศพหลวงพ่อพระเทพยานโสพลหรือหลวงพ่อรังอดีตเจ้าอาวาสท่านมรณภาพตั้งแต่วันที่17 18 19 19ก็มีพระราชพิธีส่งน้ำแต่พระชาวบ้านญาติโยมก็ไปส่งกันก่อนเสร็จเรียบร้อยโยมไม่ได้รอน้ำสงหรอกเพราะต้องรีบกลับเพราะเห็นว่าบรรยากาศช่วงเย็นเนี่ยไม่ค่อยน่าไว้วางใจเพราะเนื่องจากว่า 18:30 นาทีก็มาออกรายการตระเวนคนตระเวนธรรมของ DD TV ก็มาทันเรียบร้อยว่ากันไปชั่วโมงครึ่งว่าด้วยเรื่องมีอะไรในพระไตรปิฎกก็ว่าเท่าที่ว่าได้นะในพระไตรปิฎกมีเยอะมากแล้วก็ว่าเท่าที่ว่าได้ตัวที่เวลาอำนวย
แล้วก็เป็นว่าสิ่งที่อาจจะไม่ได้มีใครคิดก็เอามาให้เป็นข้อคิดเสร็จ2 ทุ่มก็พักผ่อนหน่อยหนึ่งก็มาถึงรายการพุทธานุภาพต่อก็ว่ากันไปนะ วันนี้มี4 สูตรมาให้ฟังกันคืออนิจจสูตรทุกขสูตรอนัตตสูตรและนิพพานสูตรอนิจจสูตรก็ว่าด้วยเรื่องความเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้ได้พิจารณาเห็นสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งโดยความเป็นของเที่ยงจักเป็นผู้ประกอบไปด้วยความขันติที่สมควรซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเป็นต้นในขณะเดียวกันผู้ที่เห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงประกอบไปด้วยขันติที่สมควรเพราะนั้นย่อมเป็นฐานะยังเป็นเรื่องที่จะเป็นไปได้แล้วก็ผู้เห็นได้เช่นนั้นก็จะเห็นไปถึงว่าเห็นชอบก้าวลงสู่ความเห็นชอบและความแน่นอนก็นั้นย่อมเป็นสิ่งที่จะเป็นไปได้เมื่อก้าวลงสู่ความเป็นผู้ความเห็นชอบและความแน่นอนก็จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลซึ่งเป็นไปได้อย่างนี้ก็ต้องเห็นว่าไม่เที่ยงก่อนถ้าเห็นว่าเที่ยงอยู่ไปไม่พ้นข้ามไม่พ้นนะนั่นเรื่องว่าโดยย่อก่อนนะเรื่องทุกขสูตรก็ว่าด้วยฐานะที่จะมีได้และมีไม่ได้เหมือนกันภิกษุหรือว่าใครก็ตามที่พิจารณาเห็นสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งโดยความเป็นสุขไม่เห็นโดยความเป็นทุกข์นะผู้พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นทุกข์ก็เป็นไปได้ที่จะได้บรรลุโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลเช่นเดียวกันอนัตตสูตรก็ว่าด้วยเรื่องที่จะมีได้และมีไม่ได้ว่าใครผู้ใดก็ตามเห็นธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยความเป็นอัตตาก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเห็นโดยความเป็นอนัตตาผู้นั้นก็จะสามารถบรรลุโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลได้ส่วนข้อว่านิพพานสูตรนั้นก็ว่าด้วยฐานะที่มีได้และมีไม่ได้เหมือนกันแต่ถามว่าอะไรมีได้มีไม่ได้ก็มีคำตอบว่าผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์จากเป็นผู้ประกอบด้วยขันติอันสมควรนั้นเป็นไปไม่ได้เธอไม่ประกอบด้วยขันติอันสมควรแล้วจะก้าวลงสู่ความเป็นความเห็นชอบและความแน่นอนก่อนนั้นก็เป็นไปไม่ได้เมื่อไม่ก้าวลงสู่ความเป็นผู้เห็นชอบและความแน่นอนก็จะกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลทุกนั้นเป็นไปไม่ได้
แต่ว่าเมื่อผู้ใดพิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขประกอบด้วยขันติอันสมควรก็นั้นเป็นไปได้เธอประกอบด้วยขันติอันสมควรแล้วจะก้าวลงสู่ความเห็นชอบและความแน่นอนก็นั้นย่อมเป็นไปได้เมื่อก้าวลงสู่ความเห็นชอบและความแน่นอนจะกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลนั้นย่อมเป็นฐานะเป็นเรื่องที่จะเป็นไปได้มีได้เป็นได้แน่นอนนี่ก็สี่เรื่องที่พระพุทธองค์ตรัสต่อเนื่องกันเราก็มาย้อนดูว่าเรื่องอนิจจสูตรนี่ทุกอย่างนี่มันเป็นอนิจจะมันไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงก็คือไม่ตรงนะไม่หยุดอยู่กับที่เหมือนดวงอาทิตย์เหมือนดวงอาทิตย์ไม่มาเที่ยงอยู่ที่กลางวันนะก็เราเห็นว่าเที่ยงเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นแต่ผ่านไปวินาทีหนึ่งดวงอาทิตย์ก็เคลื่อนคล้อยไปแล้วไม่เที่ยงอย่างนั้นหรือเหมือนเข็มนาฬิกาเวลาเราดูนาฬิกาเนี่ยเข็มนาฬิกาหมุนไปติ๊กหนึ่งเข็มวินาทีตรงที่เลขที่12นั่นก็หมายความว่า มันไปแล้วมันพอติ๊กไปเนี่ยพอเรานึกมันไปอีกติ๊กหนึ่งแล้วนะเลยไปแล้วนั่นใครเขาขยับให้เห็นเวลานาฬิกาเป็นอย่างนั้นทีนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะคำว่าทั้งหลายทั้งปวงนะมันไม่มียกเว้นนะไม่มียกเว้นว่าอะไรจะอยู่กับที่ได้แม้แต่ทองแต่เพชรก็ไม่อยู่กับที่มันต้องเคลื่อนคล้อยไปแต่ว่ามันเคลื่อนคล้อยไปช้ากว่าเท่านั้นช้ากว่าร่างกายของเราร่างกายของเรานี่อยู่ได้สัก100ปีแต่ว่า100ปีของเราก็เคลื่อนคล้อยอยู่ทุกขณะนี่จากอกจากครรภ์มารดาก็เคลื่อนคล้อยไปเรื่อยๆๆเป็นเด็กเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กใหญ่เป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวเป็นเด็กวัยรุ่นใหญ่วัยรุ่นชายแรงงานวัยรุ่นเริ่มจะเข้าสู่วัยแก่วัยชราวัยงอมและวัยที่ตาก็ฝ้าฟางหูก็ตึงจมูกก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นปากก็ไม่รู้รสร่างกายสัมผัสก็ไม่รู้ว่ามันเย็นร้อนอ่อนแข็งขนาดไหนใจก็เรื่องชุมชักช้าสมองก็ล้าคิดอะไรไม่ออกบอกได้ว่าลืมอย่างนี้มันเป็นไปอย่างนั้นมันเรียกว่ามันไม่เที่ยงถ้าเที่ยงมันต้องไม่ลืมนะคือรูปร่างกายมันไปแล้วก็เวทนาก็ความรู้สึกนะเวทนาความรู้สึก ก็กลับกรอกวิ่งไปวิ่งมารู้สึกว่าสุขบ้างทุกข์บ้างวันหนึ่งไม่รู้สุขกี่ครั้งทุกข์กี่ครั้งสุขมากสุขน้อยทุกข์มากทุกข์น้อยมันก็ทั้งสุขทั้งสุขทั้งทุกข์อยู่นี่แหละสัญญาที่ว่าจำดีคนจำดีเนี่ยก็ลืมเหมือนกันนะอาตมาภาพเองนี่ก็ลืมเหมือนกันลืมง่ายๆบางทีกว่าจะนึกออกในตั้งนานเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่น่าจะลืมก็ลืมได้เพราะมันเรื่องธรรมดา
เรื่องที่ว่าจะปรุงแต่งจิตให้ดีตลอดบางทีมันไม่รู้อะไรมาเกิดขึ้นในจิตใจมันเรื่องทำให้ปรุงแต่งจิตให้มันคิดชั่วร้ายไปก็ได้นะยิ่งคนไม่ได้ศึกษาไม่มีสติแล้วยิ่งปล่อยไปใหญ่คิดฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อไปเลยบางทีคิดคลุ้มคลั่งบ้าไปเลยควบคุมตัวเองไม่ได้ไปเลยก็มีวิญญาณคือความรู้ที่รู้เก่งรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รู้แล้วพอรู้ทับถมก็ไปมากเข้ามากเข้าก็ส่งไปให้สัญญาสัญญาว่าลืมหมดแล้วรู้ผิดรู้ถูกอีกบางที ไม่รู้ว่ารู้อะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เรียกว่ามันไม่เที่ยงใครใครเห็นว่าอะไรเที่ยงคนนั้นก็ถือว่าไม่มีความเห็นชอบนะพอเมื่อไม่มีความเห็นชอบก็การที่จะไอ้มนุษย์โสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยโสดาดีอย่างไรโสดาก็คือเป็นระดับอริยบุคคลที่องค์สมเด็จพระทศพลยืนยันการันตีว่าจะไม่ไปอบายภูมิแน่นอนคือผู้บรรลุโสดาบันแล้วนี่จะไม่ตกนรกไม่ไปเป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่ไปเป็นเดรัจฉานต้องได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่งั้นก็เป็นเทพพระบุตรเทพธิดาแน่นอนอันนี้ต้องแน่นอนเลยนะพระพุทธเจ้ายืนยันการันตีไว้หลายครั้งทีนี้ชั้นสูงขึ้นไปนะก็ถ้าชั้นสูงขึ้นไปก็หมายความว่าทำให้อนาคตที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันสั้นลงอย่างสกทาคามีอย่างเนี้ยสตะผู้บรรลุสกทาคามิผลจะมาเกิดอีกสักครั้งสองครั้งก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็คือจบการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไปอนาคามีก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วอนาคานะอนาคามิผลเนี่ยไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วไปเกิดในชั้นสุทธาวาสเป็นชั้นพรหมนั่นอายุก็ยืนยาวยาวไกลความสุขก็ยิ่งใหญ่แต่อนาคามีนั่นก็มีตั้ง5ชั้นนะชั้นเรียกว่าชั้นสุทธาวาสนั่นอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฏฐาอามาใส่สระอาให้หมดนะอวิหาก็ชั้นต่ำสุดของอนาคามิผลถามว่าทำไมต่ำสุด ก็ท่านบำเพ็ญบารมีน้อยที่สุดแต่ถึงขั้นอนาคามีปาอัตปาสูงขึ้นไปนิดหนึ่งสุทัสสาขึ้นไปอีกนิดหนึ่งสุทัสสีขึ้นไปอีกนิดหนึ่งอกนิฏฐานี่ขึ้นสูงสุดนะที่สูงสุดนั่นนับที่หนึ่งก็คือความสุขละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นๆอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องของอายุก็ต่างกันไปเป็นชั้นๆเหมือนกันไปอยู่เสวยสุขนานขึ้นตามลำดับอันนั้นก็เป็นเรื่องของผู้บรรลุอริยผลจะเห็นว่าขึ้นสูงทั้งนั้นนะสูงไปพอบรรลุนิพพานคือจบเรื่องที่จะไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะนิพพานแปลว่าออกจากป่าได้เพราะดับกิเลสได้หมดนะแล้วก็ถ้าได้อันนี้จังแล้วนี่มันก็ส่งผลให้เข้าใจแจ่มชัดเรื่องทุกขังด้วยเรื่องทุกขสูตรนะครับ
ทุกขสูตรเนี่ยตรัสว่าเป็นฐานะที่มีได้และไม่ได้นะใครพิจารณาเห็นทุกขสูตรนะเห็นทุกขะเนี่ยแต่ทุกขะในที่นี้นี่คำอธิบายที่ตรงก็คือทุกเพราะความไม่คงทนไม่ใช่มาทุกเพราะเจ็บป่วยกายทุกเพราะเจ็บป่วยใจนะไม่ใช่โรคเบียดเบียนแต่ทุกข์เพราะมันไม่คงทนก็ดูที่ร่างกายของเรานี่แหละไม่คงทนถาวรหรอกนะไม่อยู่กับที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนไปเรื่อย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 จนกระทั่งถึงว่าดับลงครั้งหนึ่งดับลงนี่ไม่ใช่ดับหมดนะร่างกายดับแต่จิตใจยังไม่ดับจิตใจต้องไปเป็นทุกข์ต่อไปนะแปรปรวนไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยสนับสนุนให้ดีก็จะดีไปเรื่อยๆถ้าเหตุปัจจัยที่ไม่ดีก็จะสนับสนุนให้เสียไปเรื่อยๆเรียกว่าอยู่นรกก็นรกนานอยู่สวรรค์ก็สวรรค์นานได้มาเป็นมนุษย์ก็อยู่เป็นมนุษย์นานหลายภพหลายชาติอันนี้เรื่องของการสร้างสมบุญกุศลและสร้างสมอกุศลหรือสร้างบาปสร้างบุญนั่นแหละสร้างบาปไว้มากก็ต้องทนทุกข์ทรมานกันนานมากเกิดดับอยู่เนี่ยซึ่งถ้านับเป็นชาติไปแล้วเนี่ยสมมุติว่าพันชาติหมื่นชาติขึ้นอย่างเนี้ยเราเกิดดับนับหลายพันหลายหมื่นชาตินะก็อยู่ที่ความไม่เที่ยงอีกนั่นแหละแล้วก็แปรปรวนเป็นทุกข์ไปเรื่อยๆทุกข์เพราะแปรปรวนนะพระพุทธองค์จึงตรัสว่าวิปริณามธรรมามันร่างกายร่างกายเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันแปรปรวนพอแปรปรวนก็เป็นทุกข์ อย่างเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยก็อยากให้เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อย่างนั้นน่ะแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมดามันแปรปรวนอยู่แล้วแม้แต่คนที่สูงวัยแล้วก็ยังอยากจะอยู่แค่นั้นแหละไม่อยากให้แก่ไปกว่านั้นมันก็เป็นไปไม่ได้จะให้แก่อยู่แค่นั้นแล้วก็อยู่ไปนานๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คิดเอาได้แต่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้ความจริงนี่เป็นความจริงแท้เหมือนกันนะเป็นความจริงแท้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะก็เราลองมานึกดูหลับตานึกดูบ้างนะหลับตาภาวนาบ้างนะอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาภาวนาตัวนี้ก็ได้นะร่างกายของเรานี้อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถามว่านะอนัตตาคืออะไรอนัตตานั่นแปลว่าไม่มีตัวตนก็ได้แปลว่าไม่ใช่ตัวตนก็ได้พอได้นะเหมือนอัตโซอนัตโซนี่สัตว์นี้ไม่ใช่ม้ามันอาจจะเป็นลาเป็นแพะเป็นแกะก็ได้แต่ว่าไม่มีตัวตนนี่มันตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องเบญจขันธ์ที่แสดงไว้ในอนัตตลักขณสูตรนะไปถึงที่สุดแล้วก็ไม่มีตัวไม่มีตนรูปกายก็ไม่มีตัวตนเวทนาความรู้สึกของเราก็ไม่มีตัวตนสัญญาคือความจำก็ไม่มีตัวตน
สังขารอารมณ์ที่มาปรุงแต่งจิตก็ไม่มีตัวตนวิญญาณที่รับรู้มาทางประสาทสัมผัสทั้ง5รวมทั้งใจด้วยก็เป็น6ก็ไม่มีตัวตนทุกข้อนี้ทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งคำว่าตัวตนเนี่ยหมายความว่าสิ่งนั้นมันต้องอยู่เป็นสัจจะนิรันดรเป็นอีเทอร์นัลสัจจะนะเป็นอีเทอร์นัลเรียลิตี้ภาษาฝรั่งต้องว่าอย่างความจริงที่ถาวรเป็นอิมมอร์ทัลเรียลิตี้ความจริงที่ไม่ตายเป็นแล้วก็ให้เป็นสัจจะที่ดิพเอนเดนต์นะดิพเอนเดนต์เรียลิตี้เป็นสัจจะที่อะไรไม่ขึ้นอยู่กับใครสัจจะก็เป็นสัจจะอย่างเดียวอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เป็นเพราะสัจจะนี่คำว่าสัจจะมันมีอยู่แต่ความเป็นอนัตตามันก็มีอยู่ในที่สุดก็ไปถึงวิญญาณวิญญาณอย่างหนึ่งหมายถึงความรู้นะความรู้มันก็เคลื่อนคล้อยเปลี่ยนแปลงแม้แต่เรื่องที่วิทยาศาสตร์ก็ค้นพบนี่ค้นพบใหม่มาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าปัจจุบันนี่ค้นพบเรื่องอะไรเรื่อง AI อย่างเนี้ยต่อไปอีก10ปีข้างหน้าไม่รู้เขาค้นพบอะไรอีก AI นั้นเขาแปลว่าปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์นี่แปลมาจาก artificial intelligenceArtificial ก็คือสิ่งประดิษฐ์แล้วก็ Intelligence ก็คือความฉลาดเพราะฉะนั้นเขามาแปลว่าปัญญาประดิษฐ์ก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งที่เขาทำได้นะแต่มันก็เปลี่ยนแปลงอีกนั่นแหละเพราะไม่รู้ว่าต่อไปอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าไม่รู้ใครค้นพบอะไรที่เลิศประเสริฐไปกว่านี้เมื่อมนุษย์ยังมีสิทธิมีเสรีภาพที่จะคิดกันต่อไปเนี่ยเขาก็คิดได้ที่หลังนี้คิดไปคิดมาเนี่ยปรากฏว่าโลกกำลังวิตกวิตกนะด้วยความหวงหวงว่าต่อไปชาติใดชาติหนึ่งอาจจะใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้เอาเปรียบชาติอื่นมากเกินไปแล้วตัวเองก็จะเดือดร้อนนั้นก็มีแล้วตอนนี้มีแล้วคิดกันแล้วนะแต่ก่อนนี้เราได้ยินคำว่าอะไรได้ยินคำว่าเรื่องของดิจิตอลได้ไม่กี่วันมาถึง artificial intelligence แล้วผลิตเรื่องอะไรต่างๆโรบอทอะไรขึ้นมาคำที่ออกมาใหม่ๆนี่คิดออกมาจนกระทั่งว่าราชบัณฑิตของเราก็คิดไม่ทันก็เลยต้องปล่อยให้ใช้เป็นศัพท์พวกนี้ตามธรรมดาตามภาษาดั้งเดิมที่เขาคิดเลยสมัยก่อนนะเขาแปลหมดเดี๋ยวนี้แปลไม่ทันพอจะแปลออกมาทักทีเนี่ยปรากฏว่าไปหมดแล้วก็ไปกันไกลแล้วเลยแปลออกมาแล้วก็ใช้ไม่ได้นะอย่างเช่นตัวอย่างนะเช่นเป
แปลเรื่องวีดิทัศน์อย่างนี้ไม่มีใครใช้ได้แต่วีดีโออยู่นั่นใช้ศัพท์ดังเดิมของเขาก็ได้นะเพราะว่าใช้กันจนเด็กเข้าใจแล้วแล้วเด็กไม่อยากใช้คำที่คิดกันใหม่แล้วอันนี้มันก็เสียอิสรภาพทางภาษาไปนะก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะใครคิดทันนะมันก็ไปไม่ทันนะเอากลับมาที่เรื่องอนัตตามันไม่มีอะไรอนัตตานะที่พระพุทธองค์สอนอย่างนี้ก็ต้องสอนนะก็เพราะเห็นว่าทรงเห็นว่าปัญจวัคคีย์ยังติดเรื่องอัตตาตอนนั้นคือคิดว่าต้องมีอะไรไปเกิดแล้วก็มีความสุขที่ถาวรเป็น eternal happiness นะต้องมีความสุขที่ถาวรอยู่ที่ตรงนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่ามีแต่ไม่ใช่อัตตาสุขถาวรเพราะอัตตามันไม่มีสังคมสมัยนั้นนักบวชทั้งหลายสมัยนั้นเชื่อว่าอัตตามีแล้วมาถกเถียงกันเรื่องอัตตานี่แหละไม่รู้เท่าไหร่อะไรล่ะที่เป็นอัตตาเนี่ยแต่เขาไม่ใช้คำว่าอัตตาเขาใช้คำว่าอัตมันเท่านั้นแหละต่างกันก็ในที่สุดพระพุทธองค์ทรงชี้แจงถามแต่ละข้อว่ารวมแล้วว่ารูปขันธ์เป็นอัตตาไหมพระปัญจวัคคีย์บอกว่าไม่ใช่พระเจ้าค่าเวทนาขันธ์เที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสัญญาขันธ์เที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสังขารขันธ์เที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่าวิญญาณขันธ์เที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่าต่อให้สักนิดหนึ่งวิญญาณมีสองความหมายนะวิญญาณหนึ่งหมายถึงความรู้แต่วิญญาณหนึ่งหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณญาณก็คือจิตวิญญาณนั่นแหละคือปฏิสนธิวิญญาณก็ได้ปฏิสนธิจิตก็ได้อันนี้อย่างหนึ่งวิญญาณคือความรู้อย่างหนึ่งก็ใช้ในสองความหมายและในเบญจขันธ์นี่ก็มีวิญญาณที่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณอยู่ด้วยเพราะปฏิสนธิวิญญาณนี้บางครั้งก็เรียกปฏิสนธิจิตซึ่งคนเขาเชื่อว่าปฏิสนธิอัตมันปฏิสนธิที่ไม่คืออัตตาที่ไม่ตายต้องไปเกิดแล้วเกิดอีกอยู่นั่นอ่ะวนเวียนไปกี่แสนกี่ล้านครั้งก็ไม่ตายเพราะว่าอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าสอนแล้วพบคนพบแล้วนี่บอกว่ามันไม่มีอะไรตัวเนี้ยมันไม่มีตัวอะไรที่เที่ยงแล้วจะว่ามันสุขได้ยังไงเพราะไม่เที่ยงนี่แหละมันจึงเป็นทุกข์นะเพราะไม่คงทนนะจึงเรียกว่าทุกข์ไม่เที่ยงไม่คงทนนะจะบอกว่าเป็นตัวไหนเป็นตัวอัตตาล่ะไม่มีนะไม่มีตัวอัตตาร่างกายก็ไม่เป็นอัตตาเวทนาก็ไม่เป็นอัตตาสัญญาก็ไม่เป็นอัตตาสังขารก็ไม่เป็นอัตตาวิญญาณหรือจิตก็ไม่เป็นอัตตาไม่ใช่อัตตาไม่มีอัตตาเพราะใครที่เห็นว่ายังมีอัตตาอยู่คนนั้นก็จะไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติธรรมไปให้ถึงขั้นบรรลุพระอรหัตผลได้เมื่อไปไม่บรรลุพระอรหัตผลก็ถือว่ายังไม่ถึงนิพพานนะยังติดอยู่ยังค้างอยู่พระโสดาบันท่านละความเห็นเรื่องการมีตัวตนไปแล้ว
เริ่มพื้นฐานนะความหมดความสงสัยในพระรัตนตรัยแล้วก็ไม่ไปยอมรับนับถือปฏิบัติในศีลที่มันผิดไม่ใช่ศีลของพระอริยเจ้าศีลของพระอริยเจ้าคือศีลอะไรคือศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล10ศีล227ศีล311นี่แหละที่ศีลของพระอริยเจ้าของศีลนะแต่ผู้ปฏิบัติจะไปถึงพระอริยเจ้าทีเดียวนั้นยังไม่ได้มันต้องมีธรรมด้วยต้องมีธรรมของพระอริยเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีล5ดีแล้วเพิ่มธรรมเข้ามา5อย่างเมตตากรุณาสัมมาอาชีวะสันโดษในคู่ครองมีสัมมาวาจามีสัจจะและมีสติสัมปชัญญะนี่แหละคุณสมบัติของพระโสดาบันพระโสดาบันนั้นนอกจากนั้นก็เรียกว่ารู้ราคะโทสะโมหะว่ามันจะให้ผลอย่างไรแล้วก็คลายราคะโทสะโมหะที่จะให้นำพาไปสู่อบายได้ราคะอะไรที่พาไปสู่อบายก็คือปล่อยให้จิตตกอยู่ในอำนาจราคะไปผิดลูกผิดเมียผู้อื่นบ้างนะไปทำความโกรธให้เกิดขึ้นในจิตใจบ้างแล้วก็มีความหลงนั้นหลงนี้อยู่บ้างก็ทำให้ไปอบายได้นะแต่ถ้าไม่หลงอย่างนั้นแล้วก็รอดตัวส่วนพระสกทาคามีนั้นท่านละสามอย่างนั้นได้แล้วก็สามารถที่จะสำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงไปอีกเรียกว่าเป็นคนที่เรียบร้อยมากๆนะเราก็ดูอาการเท่านั้นแหละนะแล้วก็ทำตัวเองลองดูบ้างให้เป็นเช่นนั้นในที่สุดเราก็จะทำได้ส่วนพระอนาคามีนั้น5อย่างละได้เด็ดขาดคือความเห็นเป็นเหตุถือตนละได้ความสงสัยในพระรัตนตรัยละได้ความสืบศีลที่ผิดละได้ทำราคะให้หมดสิ้นไปได้ทำโมหะไอ้โทสะไอ้หมดสิ้นไปได้แต่ยังมีโมหะอยู่นะยังไปติดในรูปรูปฌานนะพระอนาคามีท่านได้สองตัวนี้ด้วยรูปราคะอรูปราคะนี่ท่านลดได้แต่ว่าราคะโทราคะโทสะนี่ท่านตัดได้เด็ดขาดเลยแต่ยังเหลือรูปราคะอรูปราคะความยึดติดในรูปยึดติดในอรูปยังมีมานะอยู่ยังมีอุทธัจจะจิตยังฟุ้งซ่านอยู่แต่ไม่ใช่ฟุ้งซ่านไปนอกเรื่องนะฟุ้งซ่านอยู่ในอารมณ์กรรมฐานของท่านแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือไปถึงที่สุดก็กำจัดอวิชชาได้พอกำจัดอวิชชาได้นั้นบรรลุพระอรหัตผลนั่นเรียกว่าบรรลุนิพพานบรรลุนิพพานได้สบายสบายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกจบคือเผาตัวกิเลสให้ไหม้เกรียมเลยแต่ว่าจิตใจยังอยู่ร่างกายยังอยู่ไออุ่นยังอยู่ชีวิตยังอยู่วิญญาณยังอยู่พอร่างกายนี้ดับลงไปไม่ได้แล้วจิตก็ดับลงตรงนั้นตรงนี้ดับไปพร้อมกันก็เรียกว่าปรินิพพาน
ดับโดยไม่เหลือดับโดยสิ้นอันนั้นเราจะถึงความสุขที่ถาวรที่จริงแล้วก็โสดาบันก็ได้ความสุขขั้นหนึ่งสกทาคามีก็สุขไปอีกขั้นหนึ่งอนาคามีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกพอบรรลุอรหันต์นี่เป็นความสุขที่เรียกว่าสมบูรณ์แล้วในชาติปัจจุบันแต่ก็ยังมีร่างกายอยู่ยังมีจิตอยู่ที่จะทำประโยชน์พอเลยจากนั้นไปก็ดับได้สิ้นก็เป็นอันว่าจบกันดับได้แล้วไม่มีเชื้อไปเกิดต่อไปนั่นแหละถึงเรียกว่าบรมสุขอยู่ตรงนั้นนะอ้าวนิพนธ์ลักษณะวิราชรายงานมาว่าน้องกราบนมัสการพระคุณท่านครับสาธุตอนนี้ขณะนี้ที่ภูเก็ตฝนตกลมแรงมากนี่ลมอันดามันนะนะขึ้นฝั่งโน้นที่ภูเก็ตก็กรมอุตุก็เตือนแล้วนะว่าให้ระมัดระวังลมมาไม่พาลมอย่างเดียวพาก้อนเมฆมาด้วยแล้วก็เมื่อก้อนเมฆมาฝนก็ตกนะก็ต้องระมัดระวังมีลูกมีหลานก็ตักเตือนกันหน่อยอย่าให้ออกไปอันนี้ลูกชายเป็นทหารเรืออยู่ด้วยก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกทั้งภูเก็ตแหละให้ปลอดภัยนะอย่าให้ต้องมีการสูญเสียอะไรกันอีกเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็อธิบายว่ากันถึงเรื่องอนิจจสูตรทุกขสูตรอนัตตสูตรและนิพพานสูตรก็ว่าจบลงตรงนี้เมื่อนิพพานแล้วก็เป็นนั้นว่าจบฉะนั้นตอนนี้ก็ท้ายรายการนี่จะบอกว่าพรุ่งนี้อาตมาภาพเองก็ภาคเช้าก็จะมีหน้าที่ไปสอนที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชหรือวชิระอะไรนะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ของเกื้อการุณพักบ่ายก็มีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและภาคเย็นก็จะบินไปนครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะไม่มีการถ่ายทอดสดทาง Facebook นะมีเฉพาะทางวิทยุให้ฟังกันพอดีไปบินตอนค่ำด้วยพอกลางวันมีภาระอยู่ก็ไปงานศพแล้วก็ไปงานวันเกิดงานศพของสวัสดิ์สุขสมบูรณ์สุดสมบูรณ์แล้วก็งานวันเกิดของหลวงพ่อพระธรรมะวชิรากรจะอาวาสวัดพระมหาธาตุนะก็วันที่22เย็นๆก็จะได้กลับกรุงเทพนะ23ก็มีงานอีก24ก็มีงาน25มีงาน26ก็มีงานยาวเลยนะเอาวันนี้พระครูสิริกวิวัฒน์นะมาแล้วก็สมศรีลักษณะวิราชเจเจบุมมาคำรณแย้มเยือนมณีแสงจันทร์นี่อ่านไปแล้วกันทั้งนั้นนะถึงสมศรีบุญอินนะเจเจบุมมาน้อมกราบน้อมกราบสาธุสาธุอนุโมทามิวัชรินโนภาโสรามรอดสาธุครับสมศรีบุญอินบอกว่าน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะปวนยังไม่เสียงฝนยังไม่เสียงชัดเจนดีเจ้าค่ะฝนยังไม่ตกนะหายไปเสียงชัดเจนดีเจ้าค่ะสาธุมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะต้าสิทธิมงคลก็บอกว่านมัสการสาธุครับสาธุสริตพงเทศบำรุงก็บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุน้องชัยวัฒน์ทิพมนก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุสาธุไม่มีอีกสักสาธุมีบรรทัดที่3นั่นวรนันท์ขาวสีบ
บอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าสาธุทองใสราชโคตรก็บอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณก็รับสาธุสาธุสาธุจารุชาบุญอินก็ไม่ว่ากระไรสาธุไปสารรัตนวงคุณบอกว่ากราบนมัสการครับสาธุว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดมาแล้วนะสาธุแล้วก็เจตาภาพเลินเจดาภาพเลินสุชาดากราบสาธุค่ะสาธุสมศรีบุญอินบอกว่าเหนื่อย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 มากมากเจ้าค่ะไม่อยากมาเกิดอีกแล้วคิดถึงสมัยอดีตถึงปัจจุบันสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะทำได้นะไม่อยากมาเกิดก็ทำได้นะเราก็ปฏิบัติไปตามนี่แหละนะกิมอินบุญแท่นบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสุเทพสุวีรังกูลท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพก็บอกว่าสาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุสุพรรณีวันดีก็สาธุสาธุสาธุนำประนมมือมา3ครั้งสาธุเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขสาธุบอกว่ากราบสาธุครับว่างั้นรังสรรค์ทองสร้อยนี่บอกเป็นสำนวนประจำตัวนะน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับอ้าวสาธุนิพนธ์เอาว่าไปแล้วตะกี้น้อมกราบนมัสการพระคุณท่านครับสาธุตอนนี้ขณะนี้ที่ภูเก็ตฝนตกลมแรงมากอ้าวสาธุนะปลอดภัยแล้วกันนะสุนันทาเกศรก็บอกว่าน้องกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุมโคหน้าโมเมครับเฉลิมพนัสโนไทยกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับมโคหน้าว่าไงบ้างกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะอ้าวสาธุสุดท้ายเหรอนึกว่ายังไม่จบนะก็อ่านหมดแล้วนะเท่านี้ก็เป็นอันว่าย้ำอีกครั้งว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ถ่ายทอดสดนะมีเฉพาะวิทยุ AM เนื่องจากว่าตอนนั้นก็ต้องเดินทางไปถึงก็3ทุ่มกว่าแล้วนะเราคงไม่ได้ออกแล้วก็วันที่22ก็อยู่บนเครื่องอีกมันที่22นี่มันตรงกับพรุ่งนี้วันเดียว21 22นี่เป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็หยุดไปแล้วขาดวันนึง23มาว่ากันต่อนะท่านสาธุชนทั้งหลายที่พูดมาทั้งหมดนี่นะเรื่องของความทุกข์กับความสุขนะเราก็ต้องเลือกเอาความสุขเมื่อเลือกเอาความสุขก็ต้องเลือกเอาสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ทั้งนั้นแหละตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเอาว่าเราจะเอาความทุกข์หรือเอาความสุขแต่เมื่อเลือกแล้วก็ต้องไม่ปฏิเสธว่าเราผิดแล้วทำผิดแล้วแต่แก้ได้นะรู้ว่าผิดแล้วก็ทำให้ถูกมากๆขึ้นที่ทำบุญไว้น้อยก็ทำบุญมากขึ้นทำบุญให้ทานก็ได้รักษาศีลให้เข้มข้นขึ้นก็ได้บำเพ็ญภาวนาฝึกสมาธิมากๆก็ได้อ้าวกรอกเกียรติเก่งพึ่งมาสาธุสาธุใครจะมีอีกไหมเวลาก็คงจะหมดลงใกล้ๆนี่แหละก็อย่าลืมกันแล้วกันนะวันที่2ตุลาคมเป็นวันส่งตายายไปร่วมบุญร่วมกุศลกันไปส่งตายายคำว่าตายายนี่หมายถึงบุพการีชน
นั่นเฉพาะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นใครก็ตามลุงป้าน้าอาพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดได้ทั้งนั้นทำบุญอุทิศให้ท่านท่านจะได้รับบุญรับกุศลจากลูกหลานเหลนหลุนก็ทำให้มีความพ้นจากทุกข์จากโศกได้ก็จะไม่โศกเศร้าอยู่ในอนาคตการเรานี่แหละที่จะช่วยท่านได้คนอื่นใครจะมาช่วยล่ะไม่ใช่ลูกหลานแม้แต่เขาทำบุญอุทิศให้ก็จริงแต่เขาก็มีญาติเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าละเลยนะวัดไหนก็ได้แต่ไม่รู้จะไปวัดไหนก็ไปที่วัดราชานะตั้งแต่เช้าแล้วเขามีจำหน่ายใจสิ่งของที่จะร่วมบุญร่วมกุศลกันไปดูพิธีนะวันนี้หมดเวลาแล้วขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านขอเจริญพร